ครับตอนนี้นะมีทีวีมาอีกเครื่องนึงนะครับของจีนสีแดงนะครับกินตัวนี้ก็คือแล้วฮะนะบอกว่าเปิดไม่ติดไม่ติดจิ๊กอ่ะก็ไม่ติดจริงๆด้วยนะเรามาดูนะครับอันนี้นะบอร์ดจีนเนี่ยหมดหัวฟิวมันขาดนี่นะครับเนี่ยวัดไปแล้วฟิวมันขาดถ้าขาดอย่างนี้เนี่ยดูเนี่ยฟิวมันขาดขาดอย่างนี้เนี่ยคือต้องสายเลยนะครับแขนวงจรช็อตแน่นอนไม่ได้ขาดธรรมชาติแบบอย่างเงี้ยเด็กก็ไม่รู้นะครับการเปลี่ยนฟิวของฟิวเอาฟิวไปใส่บอกเช็คดีๆก่อนนะใส่ไปปุ๊บเหมือนกันนะขาดอีกนะฮะขาดอีกอันนี้นะสาเหตุที่ทำให้ฟิวขาดอย่างเงี้ยขาดรุนแรงงี้นะครับสาเหตุที่มันก็คือรักษาจำไว้เลยนะครับนะหนึ่งก็คือเนี่ยไดโอด4ตัวเนี่ยนะครับเช็คเลยนะครับแล้ววัดคอมตีกูเคยสอนไว้แล้วใช่ไหมครับวัดคอมตีเนี่ยต้องขึ้นข้างนึงไม่ขึ้นข้างนึงนะฮะขนาดตั้งอาคุณ1โอห์มนะฮะจุด1ตัวนี้นะไดโอด2อาจจะเป็นตัวนี้ช็อตนะครับส่วนคอช็อตเนี่ยส่วนมากจะไม่ทำให้ฟิวขาดตัวนี้อ่ะจะมาวัดไดโอดนะครับนะดูวัดไดโอดให้เด็กวัดไดโอดดูนะครับอาคุณ1ก็แล้วกันเข็มขึ้นการวัดในวงจรเนี่ยกูสอนไปแล้วนะครับนะสอนไปแล้วครับวิธีวัดในวงจรนะครับขึ้นทางนึงมาขึ้นทางนึงใช่ไหมนะครับไม่เป็นไรนะครับสลับไปกลับมาตีตัวแล้วนะครับนะยังไม่ขึ้นนะครับมีวัดในวงจรนะฮะทำ YouTube ไปแล้วนะครับสอนไปแล้วนะฮะนี่ดูตัวนี้นะครับเต็มสเกลเลยนะครับเนี่ยเข็มมาแล้วฮะคือแล้วฮะไม่มีข้าวอันทานสลับอีกข้างนึงนี่นี่คือแล้วฮะไดโอดช็อตตัวนึงนะครับใช้เสียงก็ได้นะครับใช้เสียงสลับอีกด้านนึงนี่ไดโอดช็อตตัวนึงนะครับตัวนี้นะฮะใส่ไปนะฮะถ้าเราไม่เช็คเงี้ยเราใส่ไปเนี่ยขาดอีกนะครับไดโอดมันเสียตัวนึงแต่นี้เดี๋ยวไปดูว่ามันจะใส่ตัวอื่นอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับตัวนี้มันจะใช้ฐานเต้นเป็นตัวสวิตชิ่งใช้ฐานเต้นเป็นตัวสวิตชิ่งนะครับตัวนี้ไปอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้ามันจะเป็นไดโอดตัวเดียวนะครับสงสัยนะฮะจะเป็นไดโอดตัวเดียวนะครับไปนะมี10ตัวก็พัง10ตัวแล้วนะครับมันช็อตอยู่นะครับต้องหาสาเหตุกันก่อนนะครับนี่เดี๋ยวให้เด็กเปลี่ยนไดโอดนะครับไดโอดมันช็อตอยู่ไดโอดไรติฟายนะครับไดโอดบิดนะครับเดี๋ยวสอบเปลี่ยนเลยเสร็จแล้วก็เรียกครูนะครับเดี๋ยวมาเช็คดูอีกทีนึงนะตัวเดียวนะถ้าไม่ชัวร์นะครับเธอก็ปลดแล้วปลดขาลอยไปขาหนึ่งแต่เนี่ยวัดวงจรนี่มันเคยไม่ขาดเลยนะมันเสียแล้วนะช็อตอยู่ทำให้ผิวขาดนะครับมาเยอะเลยนะซีดีนะฮะอันไหนก็มีหลายเครื่องนะครับอันนี้ก็ถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างนะงานมันเยอะตัวซีดีคุณไม่ได้ถ่ายนะครับเปลี่ยนหัวอะไรเนี้ยนะมีพวกบอกว่าการลองวิธีการตั้งหัวเปลี่ยนหัวเลยไม่ได้ทำเลยนะครับซีดีนะครับคุณต้องใช้เวลานะครับพวกซีดีนะใช้เวลาเยอะเลยก็ปรับแต่งหัวนะฮะอีกอย่างนึงครับเครื่องมันถูกแล้วนะครับนะเปลี่ยนหัวทีกับเครื่องใหม่นี่ซื้อเครื่องใหม่ดีกว่านะฮะนะครับเรามาดูนะครับทีวีนะครับที่เราแกะกดออกมาแล้วนะครับนะตอนนี้นะอัดเลยอุดเอาวัดเลยอุดนะครับตัวที่มันเสียนะถอดมาทีนี่ใช่ไหมเสียนะครับเราวัดนะฮะนี่เราถอดวัดรอบวงจรนะครับนะฮะขึ้นเต็มสเกลแล้วสลับอีกด้านนึงนะฮะตัวดีนะครับแต่นี่อันนะฮะวิธีวัดนะครับเช็คบอกไปแล้วนะครับนะสอนไปแล้วนะครับวิธีวัดไดโอดจับดีๆสิดูมันทำอีด้านนึงปันใหญ่เลยเนี่ยนี่นะครับข้างนึงขึ้นไม่ขึ้นข้างนึงนะครับใส่เข้าไปทำกันช้าช้านะครับเด็กใหม่นี่แหละลองเปลี่ยนดูนะครับแล้วก็นั่นดูนะฮะระวัดในวงจรให้ครูดูอีกทีนึงนะหันน็อตให้ดีก่อนนั้นอ่ะหันก่อนนะไม่ใช่ว่าเสียบปลั๊กแล้วเปิด
เดี๋ยวมันจะไปช็อตนะครับให้เด็กใส่แล้วนะครับไอโอดไปแล้วนะครับนะไอโอดจะหาตัวเก่าๆมาใส่นะครับนะไอโอดนี่นะฮะนะแล้วก็เป็นไอโอดใกล้เคียงกันหรือนะฮะเหมือนกันนะครับนะใช้ไอโอด 1N40040007 เนี่ยไม่ได้นะครับแล้วนะคนประเภทกันนะครับอันนี้แล้วมันจะวัดไอโอดเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะครับวัดดูมันจอแรงสลับสองด้านปึ๊บขึ้นมาฮะมันขึ้นอีกด้านนึงขึ้นนะครับไอโอดนะครับไอโอดเสียนะฮะนี่เดี๋ยวลองจะเปิดใส่ฟิวแล้วก็ลองเปิดดูนะครับเช็คด้านนี้แล้วใช่ไหมเช็คแล้วนะฮะไม่เป็นไรนะลองดูนะครับนะครับตอนนี้นะครับนะเด็กเปลี่ยนไอโอดไปแล้วนะครับเปลี่ยนไอโอดเปลี่ยนฟิวไปแล้วนะตอนนี้มาแล้วนะครับนะสัญญาณภาพมาแล้วนะฮะเห็นนะฮะไอโอดช็อตตัวนึงฟิวขาดนะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้นะครับนั่นนะฮะไอโอดฟิวเปลี่ยนไปแล้วนะฮะมาแล้วนี้สัญญาณภาพมาแล้วนะครับนะฮะสัญญาณภาพมาแล้วแต่นะครับนะมันต้องเอารีโมทมากดนะครับนะนี่นะระบบเราเป็นระบบระบบพาวกับออโต้นะครับนะฮะสัญญาณภาพมาแล้วนะครับแต่นี่คือ อันนี้ก็นะครับบางทีสีไม่มานะครับนะเป็นที่ระบบพาว NTSC หรือซิแคมแต่ส่วนมากก็จะเป็นระบบนะฮะกดระบบออโต้นะครับนะเพราะว่าระบบโทรทัศน์นี่บางทีมันจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้จะมาดูนะครับตัวนี้นะตัวนี้ก็คือการเสียมันก็คือเราฟิวขาดแล้วก็ไดโอดช็อตนะครับยี่ห้อของจีนนะครับก็ตรงนี้ก็คงเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวทำเครื่องอื่นต่อไปนะครับมันยังมีอยู่เยอะนะครับค่อยๆทำไปชาวบ้านก็มารับนะฮะลองเล่นเสียงนี้เสียงมาครบใช่ไหมเราใส่สายเสียงก็ดีเราได้ใส่เสียงไม่เป็นไรนะฮะเราใส่เสียงเสียงไม่ใส่สั่นนะครับนี่ประกอบนะครับประกอบแล้วก็นั่นนะฮะวันนี้ก็เครื่องนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวทำเรื่องอื่นต่อไปนะครับก็ยังมีเครื่องอะไรเนี่ยเครื่องจักรนี่แหละมันเดินสายอะไรเขาเนี่ยหนูมันกัดเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเยอะเลยนะกัดเปลี่ยนแนวอะไรเนี่ยนี่นะฮะมาทำให้ชาวบ้านเขาอันนี้ประกอบเลยนะฮะทำเพื่ออื่นต่อไป